เกรดดิ้งสีดาวินชีโทนซากุระนะครับตอนนี้ผมก็ใช้โปรแกรมดาวินชีรีโซฟในการเกรดดิ้งสีนะฮะอาจจะไม่ค่อยได้สอนบ่อยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการสอนดาวินชีของผมเนี่ยอาจจะเป็นว่าทำสีอย่างเงี้ยผมทำยังไงมันจะเป็นแบบเป็นภาษาบ้านๆเพราะผมไม่รู้ว่า colorless เนี่ยเขาจะเรียกไอ้อย่างเงี้ยว่าอะไรแต่ผมจะเรียกแบบที่ผมใช้ก็แล้วกันนะเอาเป็นแนวนี้แล้วกันเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะดูที่มันเป็นหลักการหรือว่าถูกต้องตามหลักของ colorless จริงๆเนี่ยอย่าเอาอะไรกับผมของผมแค่ทำออกมาให้มันได้เอาเป็นสีที่ตัวเองอยากได้เท่านั้นเองอันนี้จะเป็นโทนซากุระเดี๋ยวให้ดูก่อนวิดีโอสีที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้ผมจะใช้เลนส์ช่วง 85f1.8 ถ่ายนะมันก็จะมีความแบบว่าเบอร์ๆหลังประมาณนั้นกล้องที่ใช้เป็นกล้อง A7R Mark IV ถ่ายเป็นแบบ 4K 30 frame per second Picture Profile ที่ใช้เป็น PP10 เข้าไป Customize จาก HLG2 ให้กลายเป็น HLG3 เพราะงั้นเท่ากับว่าผมกำลังใช้ Hybrid Log Gamma 3ถ่ายอยู่อันนี้มันจะเป็นเฉพาะตัวแล้วเพราะงั้นคลิปนี้มันคือการเกรดดิ้งสีด้วย DaVinci Resolve โทนซากุระหรือแชมพูพันทิปซากุระเลยเนี่ยแหละมันจะได้พ้องกับไอตัว Lightroom โทนซากุระจากไฟล์วิดีโอที่ถ่ายด้วย Hybrid Log Gamma 3ซับซ้อนหน่อยนะครับเพราะว่าพอเป็นงานวิดีโอเนี่ยแต่ละกล้องเนี่ยบางทีมันถ่ายมาโปรไฟล์ไม่เหมือนกันอันนี้ผมเลยต้องระบุไปเลยว่าผมใช้ Hybrid Log Gamma 3 HLG3 ของกล้อง Sony ซึ่ง Hybrid Log Gamma 3เนี่ยมีอยู่ในหลายรุ่นนะไม่จำเป็นต้องเป็น A7R Mark IV หลายรุ่นมี Hybrid Log Gamma 3ให้ใช้มาเกรดดิ้งสีกัน DaVinci ผมยังไม่ได้สอนแบบตั้งแต่เบสิกเริ่มต้นนะเพราะเคยสอนไปแล้วแต่ถ้าใครแบบอยากได้แบบเบสิกจริงๆเพราะตอนนั้นที่สอนเนี่ยมันเป็น S-Log 3แต่ตอนนี้ผมถ่ายด้วย Hybrid Log Gamma 3ทั้งหมดเลยถ้าใครอยากจะให้สอน DaVinci ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับการเอามาเกรดดิ้งกับ Hybrid Log Gamma 3เนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้ไปกันแบบง่ายๆด้วยการ New Project ขึ้นมานะครับผมก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ New Project อาจจะชื่อว่า Layer Grading อ่ะกด Create ปึ๊บเวลาที่คุณเปิดเข้ามามันจะเข้ามาที่หน้าคัดก่อนผมก็จะใช้วิธีแบบคลิกขวาแล้วก็แอดบินเข้ามาแล้วผมจะสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้ว่าวิดีโอแล้วผมก็เข้าไปข้างในโฟลเดอร์วิดีโอแล้วผมก็ไปลากไฟล์วิดีโอที่ผมจะเกรดดิ้งใส่เข้ามานะครับเป็นไฟล์นี้แล้วกันเขาบอกว่า different bit rate จะเชนไหมอาจจะเชนไปแล้วผมก็คลิกขวา create new timeline นะครับ timeline 1ก็ได้แล้วผมก็กด use basic setting ของผมเนี่ยผมจะเข้าไปตั้งตัวนี้ให้มันตรงกับวิดีโอผมก็คือเป็นแบบ ultra hd ก็คือ 4k นั่นเองกด create มันก็จะสร้าง timeline ขึ้นมาซึ่ง timeline มันจะไปอยู่กดตรง master ตรงนี้ฮะมันจะไปอยู่ด้านนอกเสร็จแล้วผมจะเริ่ม grading ละ grading ผมเข้ามาตรง color ตรงแท็บนี้นะครับปึ๊บจะคัดนะมาตรงคัลเลอร์นะแล้วผมก็จะสร้างโหนดขึ้นมาโดยแต่ละโหนดเนี่ยมันจะแยกกันคนละหน้าที่โหนดแรกเนี่ยผมคลิกขวาที่โหนดแรกแล้วก็โหนดลาเบลผมจะใส่ว่า exposure เอาไว้แบบนี้จะได้ไม่งงเสร็จแล้วผมก็ new โหนดขึ้นมาอีกอันนึงเป็น new serial node กด alternate s นะฮะเป็นการ new serial node อันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า curve เพราะผมจะทำ curve ผมจะสร้างอีกโหนดนึงกด alternate s นะครับเป็น new serial node อันถัดไปคลิกขวาแล้วก็โหนด label ชื่อว่า selective green ผมจะทำสีเขียวโดยเฉพาะแล้วก็โหนดสุดท้ายกด alternate s สร้าง serial node ขึ้นมาแล้วก็เป็น split tone สังเกตว่าทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของการทำ Lightroom ที่ผมทำหมดเลยผมทำประมาณนี้เริ่มต้นผมจะมาทำ exposure ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับผมก็มาคลิกที่โหนด exposure ตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้นะครับผมจะใช้ก็คือ waveform เอาไว้ดูเรื่องความมืดสว่างสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมต้องการ waveform เนี่ยให้มันดันสุดตรงนี้มาแตะพอดีแล้วก็ส่วนสว่างสุดมาแตะบนนี้พอดีเพราะงั้นผมจะเริ่มทำส่วนมือสว่างให้เรียบร้อยก่อนผมก็มาที่ตรงนี้ครับด้านซ้ายมือ color view นะฮะผมติ๊กที่จุดแรกเนี่ยมันเลื่อนจุดได้นะฮะซึ่ง color view เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น primary view primary bar แล้วก็ log นะฮะผมทำที่ primary view ที่จุดแรกก่อนอื่นเลยนะครับก็คือผมมาเซตมือสว่างให้เรียบร้อยอันซ้ายมือนี่คือมืดสุดอันขวามือคือสว่างอันตรงนี้คือตรงกลางทางลิฟต์ทางซ้ายมือเนี่ยผมดันไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมไอ้ด้านล่างเนี่ยที่มันเป็นคล้ายๆกับไอ้ตัวที่ดันได้อะคล้ายๆกับเฟืองอะไรสักอย่างเนี่ยผมดันซ้ายไปเรื่อยๆจนเวฟฟอร์มมาชนด้านล่างตรงนี้เสร็จแล้วผมก็มายุ่งกับเกณฑ์นะครับลากไปทางขวาให้เวฟฟอร์มขึ้นไปชนด้านบนแบบนี้แล้วผมก็มายุ่งกับตรงแกมมาดันไปทางขวาให้มันสว่างแบบตาผมเห็นว่ามันโอเคแล้วผมก็ค่อยคัดทรงไม้กลับไปที่ลิฟต์ดันไปทางซ้ายให้มันได้คอนทราสต์ที่โอเคผมทำประมาณนี้แต่สุดท้ายคุณควรจะต้องเลือกในซีนที่มันแบบดูง่ายๆหน่อยนะฮะไอ้ตรงหัวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เหมือนเห็นภาพรวมหน่อยมันต้องเห็นภาพรวมนิดนึง
เนี่ยผมก็มาเลือกอ่ะสมมติว่าอันเนี้ยเห็นภาพรวมแล้วง่ายสำหรับผมแล้วผมก็เลือกอ่ะตรงนี้เห็นภาพรวมอ่ะผมขอตรงนี้แล้วกันเราก็เข้ามาเช็คดูดีๆว่าอ่ะนี่มันเกินไปนิดนึงนะผมก็มาลดเกณฑ์ลงเพื่อให้ตัวเว็บฟอร์มตรงนี้มันพอดีมันไม่เกินไอ้นี่ไปไม่ล้นพอล้นไปเนี่ยแสดงว่ามีอะไรบางอย่างหายแล้วก็มาเช็คด้านล่างนี่ว่าความมืดสว่างเนี่ยโอเคหรือยังความมืดเนี่ยโอเคไหมด้านล่างผมก็จะไม่ให้มันแบบล้นมืดไปเนี่ยให้มันแตะกำลังดีเนี่ยประมาณเนี้ยซึ่งมันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยคอนทราสต์อยู่ดีผมเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเป็นตัวค่าตั้งต้นเสร็จแล้วไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมี1 2อยู่ใช่มั้ยผมก็เลือกอันซ้ายล่างเนี่ยผมก็เลือกอันที่1แล้วคอนทราสต์เนี่ยผมใส่เข้าไปเป็น 1.1 เพิ่มคอนทราสต์แบบนี้เลยแล้วก็เข้ามาที่เซตตรงนี้นะครับสำหรับไฮบริดล็อกแกมมา3นะผมจะใส่เป็น55เพิ่มเซตเป็น55เสร็จแล้วผมไปที่เลข2ตรงนี้นะครับตรง color boost ผมใส่20เข้าไปเร่งสีเร่งสีครับเร่งสีอันนี้ color boost คล้ายๆ white balance ใน Lightroom ส่วน saturation ก็ saturation ไป contrast ก็ contrast ประมาณนี้ผมเร่งสีคราวนี้มันก็เริ่มดูดีขึ้นแล้วเห็นไหมจาก before เวลาที่เราคลิกโหนดสมมติว่าเราอยากปิดโหนดไหนกด control d control d before กด control d ที after อันนี้ปิดเฉพาะโหนดปึกอันนี้ก็พอจะดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วจบโหนด exposure ผมทำแค่นี้โหนดถัดไปก็คือโหนด curve คราวนี้ผมจะมาปรับ curve ตามความพอใจของผมแล้วโดยผมอาจจะดูเว็บฟอร์มน้อยลงแล้วตรงโหนด curve เนี่ยผมก็ทำตัวคล้ายๆกับเล่น Lightroom นะฮะก็คือผมมาพอดตามจุดต่างๆกะเอานะฮะแถวๆนี้สิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมดันส่วนมืดสุดขึ้นมาละมาละแล้วผมก็ดันส่วนกลางขึ้นนิดนึงแล้วผมก็ลดส่วนสว่างสุดลงหน่อยประมาณนี้ครบจบต่อมา selective color ผมคลิกตรงนี้นะ selective color แล้วผมก็มาเลือกไอ้ตรงตัวจิ้มสี qualifier ตัวนี้นะครับคลิกปุ๊บเสร็จแล้วผมจิ้มไปที่สีเขียวครับจิ้มไปที่สีเขียวแบบนี้มันจะเลือกเฉพาะสีเขียวที่ผมเลือกแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่ามันเลือกจริงหรือเปล่าหรือเลือกแค่ไหนผมกด shift h ครับ head ฮ่องกงนะฮะ shift h นะไม่ใช่ shift อื่นไม่ใช่ shift อื่น shift h นะฮะ shift h นะครับแล้วผมก็ลองมาเลื่อนตรง hue ตรงนี้ดูก่อนครับว่ามันครอบคลุมไอ้สีเขียวที่ผมอยากได้มั้ยเนี่ยผมขยายได้ด้วยนะเห็นไหมนะผมขยายอ่ะเนี่ยอ่ะไม่ไปโดนตัวแบบนะแล้วก็อยู่ประมาณนี้กำลังดีส่วนเหมือนใบไม้จริงๆใช่แล้วก็ตรง saturation เนี่ยเราสามารถขยับดูได้นะฮะหรือขยายมันออกไปได้เห็นไหมซึ่งขยายไปก็ไม่มีประโยชน์ละเอาเท่าที่จะใช้ก็คือแค่นี้แล้วตรง luminance นี่ก็มีผลนะฮะคุณขยับไปขยับมาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันได้ประมาณไหนหรือคุณอยากจะขยายสโคปออกไปเนี่ยจะกินไปแค่ไหนซึ่งผมเอาแค่นี้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมกด shift h เปิดมาสู่ภาพปกติแล้วผมจะเริ่มมาปรับสีเขียวเป็นสีเขียวที่ผมอยากได้สิ่งถัดไปก็คือผมออกจากไอ้ตรง qualifier แล้วก็มาเลือกตรง curve เหมือนเดิมแบบนี้แล้วผมก็มาเลือกที่ตุ่มตรงนี้ฮะ hue vs hue คล้ายๆกับ hue สีปรับเห็นปะเห็นสีเขียวเนี่ยมันจะปรับเฉพาะส่วนที่เราเลือกเมื่อกี้เขียวที่เราเลือกเขียวที่เราเลือกเนี่ยผมก็ลากลงนี้ขอเขียวนี้สมมติได้เขียวนี้แล้วจากนั้นผมก็จะมาที่ตุ่มที่3 hue vs set ก็คือมาขอลด set ลงเป็นแบบนี้มาละโทนมาแล้วโทนไลท์รูมมาแล้วจบครับสปิทโทนตัวสุดท้ายผมกดที่โหนดสปิทโทนคือผมพยายามแยกแต่ละโหนดจริงๆคุณจะทำรวดเดียวอยู่ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าไม่แนะนำนะครับโดยเฉพาะไอ้ selective color เนี่ยไม่ควรจะไปอยู่โหนดเดียวกันเลยเผื่อคุณจะคอนโทรลอย่างอื่นอะไรเงี้ยแยกโหนดมันจะได้ไม่วุ่นวายนะครับสปิทโทนการแยกโหนดเหมือนการทำแอคชั่นป่ะสมมติบางทีทำแล้วเราไม่เอาใหม่ลบโหนดได้ฮะลบโหนดได้สมมติเละๆแล้วหลบทิ้งกันถ้าไม่แยกโหนดคือมันก็ทำไปที่เดียวกันนี้ถูกป่ะใช่มองเป็นอย่างนั้นได้ไหมมองเป็นอย่างนั้นได้มันเป็นการ management นะครับหรือบางทีคุณสั่งปิดโหนดบางโหนดเนี้ยอย่างผมสมมติว่าปิดโหนด selective เนี่ยกดที่ selective กด control d ก็เนี่ยปิดแค่โหนดคล้ายๆ layer ใน Photoshop นะโหนดไม่ใช่ layer ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ layer อะโหนดคือโหนดเมื่อก่อนผมก็คิดว่าโหนดเป็น layer ผมแยกแอคชั่นการทำงานอยู่แต่ละโหนดต่อมาก็เป็น split tone ผมก็คลิกที่โหนด split tone ของผมแล้วผมก็มาคลิกตรง color view นะครับเลือกไอ้ตุ่มที่3 lockแล้วผมจะทำการสปิทโทนก็คือผมจะไม่ยุ่งกับชาโดว์โดยปกติคุณก็จะเห็นว่าผมจะดันไปสีน้ำเงินใช่ไหมซึ่งผมก็จะทำเช่นนั้นผมลากไปทางสีน้ำเงินแบบนี้เห็นไหมเห็นชาโดว์มันเปลี่ยนไหมเรียบร้อยชาโดว์แบบนี้แต่ผมจะมาดันมิดโทนขึ้นด้วยนะฮะมิดโทนนี่คือตรงสีผิวตรงนี้นะเออใช่กำลังจะบอกว่าดูซีดไปหน่อยซีดไปหน่อยผมก็ดันไปทางสีส้มๆเห็นไหมประมาณนี้คุณจะคัสตอมไมซ์อะไร
พิ่มสีผิวก็ได้นะสมมติว่าคุณรู้สึกว่าซีดไปอันนี้แล้วแต่คุณอาจจะนิวขึ้นมาอีกโหนดนึงแล้วก็มาทำเฉพาะสีผิวก็ยังได้ผมก็กด alternate s new node ขึ้นมาอีกอันนึงฮะแล้วก็ทำเป็น selective ตรงผิวผมก็มาเลือกตรงไอเนี้ยฮะ qualifier ไอตัวดูดผิวอะแล้วก็มาจิ้มตรงผิวเงี้ยไอตัวดูดสีดูดสีชิป h แล้วก็ลากให้มันกินพื้นที่ที่เราต้องการสีผิวนะครับย้ายมาก็คงประมาณนี้แหละเพราะว่าที่อยู่บริเวณใบหน้าทีนี้มันควรจะกินให้มากกว่า นี้นะมือประมาณนี้คอเมื่อกี้ได้คอด้วยนี่ฮะขยายฮะขยายไอ้นี่เนี่ยขยายได้ละคุณก็กินพื้นที่มันดีๆหน่อยกันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยอ่ะได้แบบนี้มาแล้วใช่ไหมฮะคุณก็กดชิป H อีกทีนึงนะครับแล้วก็มาที่ไอ้ตรงเคิร์ฟตัวนี้แล้วผมก็จะมาที่ตุ่ม Hue VS Z นี่นะครับมาเพิ่ม Z หน่อยนึงนะฮะอย่าเยอะนะครับเยอะเดี๋ยวบางทีมันถ้าทำไม่ดีมันเป็นจุดเหมือนกันนะอ่ะผมก็ลากขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะให้มันแดงอย่างนี้เลยไหมนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับจริงพอมีสีนิดนึงพอมีสีนิดเดียวพอนะครับแค่นี้พอแล้วเราก็ต้องเพย์เซฟด้วยการเพย์ดูนะฮะว่ามันไม่ได้มีความแบบว่าแปลกมีแบบยุกยิกอะไรในการเพย์นะฮะบางทีมันมีนะครับถ้าคุณเลือกไม่ดีเนี่ยเพราะงั้นผมจะไม่ทำเยอะกรณีแบบนี้จะทำน้อยนะไอ้พวก selective อะไรพวกนี้ผมจะทำน้อยจบครับอันนี้คือสีที่ผมทำออกมาเป็นแบบนี้เลยส่วน deliver export อะไรไปก็ว่ากันไปนะฮะก็มากดตรงแท็บ deliver อะไรพวกนี้อันนี้ผมไม่สอนแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆเคยสอนไปแล้วแล้วก็อย่าให้คลิปนี้มันเป็นคลิปที่เล่าถึงเรื่องของการทำ color grading ของวิดีโอตัวนี้เท่านั้นนะครับไม่ลงลึกเรื่องวิธีใช้ได้ขนาดนั้นไม่ได้ลงลึกเรื่องทูของ DaVinci Resolve ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันสนับสนุนที่ www.fb2go.com/shop แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องด้วยนะกดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย